่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะมาทำมะม่วงหาวมะนาวโหแช่อิ่มนะคะเราจะมาทำแช่อิ่มไว้กินนะนะคะนอกจากเราจะกินสดๆแล้วเราก็ยังทำแช่อิ่มไว้กินได้ด้วยซึ่งมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยมีสรรพคุณมากมายเลยนะคะแก้โรคมะเร็งนะคะรักษาโรคหัวใจลดความเสี่ยงจากโรคความดันเบาหวานอะไรเงี้ยนะคะมีประโยชน์มากมายเลยวันนี้จะมาทำแช่อิ่มนะคะอันแรกนะคะเราก็จะต้องผ่าก่อนนะผ่าแล้วก็เอาเมล็ดออกอันนี้ผ่านะคะผ่าแล้วเอาเมล็ดออกนะบางคนก็ไม่เอาเมล็ดออกก็ได้นะคะเพราะว่าเมล็ดก็มีประโยชน์นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเกลือนะคะเกลือสัก2ช้อนโต๊ะนะคะแช่ลงไปแช่ลงไปสักครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้นะคะเนาะใส่เกลือลงไปนะคะเกลือแช่ลงไปนะคะแช่ลงไปละนะคะเดี๋ยวเราจะผ่าไปเรื่อยๆนะคะแช่ลงไปเพื่อให้ลดความเปรี้ยวนิดนึงนะคะลดความเปรี้ยวนิดนึงเราแช่เกลือก่อนนะคะเพื่อนๆนะแช่เกลือก่อนในส่วนของน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี่เราก็จะใช้ไม่มากนะคะใช้ประมาณครึ่งกิโลนะคะเราจะไปเคี่ยวเป็นน้ำเชื่อมนะคะต้องไปเคี่ยวก่อนนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะผ่าให้เป็นครึ่งซีกอย่างนี้นะคะแล้วแช่น้ำเกลือนะคะเพื่อนๆนะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จัดมะม่วงหาวมะนาวโหที่เราผ่าแล้วเราก็แช่น้ำเกลือไว้ประมาณ30นาทีนะคะเพื่อนๆเนาะจัดไว้ใส่กล่องไว้แล้วนะคะเพื่อนๆนิ่มนะคะนะบางคนก็เอาเมล็ดออกบางคนก็ไม่เอาออกเพราะว่าเมล็ดก็มีประโยชน์นะคะนะพี่กันตรีก็ออกบ้างไม่ออกบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเชื่อมใส่ลงไปนะคะใส่น้ำเชื่อมใส่ลงไปทิ้งไว้สัก1วันนะคะหรือบางคนก็อาจจะเก็บแช่ตู้เย็นไว้เลยก็ได้นะคะแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะกินได้ตลอดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเชื่อมใส่ลงไปนะคะน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเทน้ำเชื่อมใส่ลงไปใส่น้ำเชื่อมแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นน้ำเชื่อมน่าจะหมดพอดีครึ่งกิโลนะคะเป็นน้ำเชื่อมนะคะเราใส่น้ำเชื่อมไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะเราทับพีกดๆนะคะสีสวยนะคะใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะน้ำเชื่อมไม่มากนะคะน้ำเชื่อมเนี่ยซักน้ำตาลครึ่งกิโลนะคะที่เราเอาไปเคี่ยวเป็นน้ำเชื่อมนะคะน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ทำแช่อิ่มนะคะแช่อิ่มมะม่วงหาวมะนาวโหนะเพื่อนๆซึ่งตามที่รู้ว่ามีประโยชน์มากมายนะคะพี่กันตรีก็ไม่อยากทิ้งเลยเก็บมาก็มาทำโน่นทำนี่ไว้นะคะเอาไว้กินนะคะเราก็ได้แล้วมะม่วงหาวมะนาวโหแช่อิ่มนะคะแช่น้ำเชื่อมนะเพื่อนๆแช่น้ำเชื่อมสีน่าทานมากๆเลยนะคะ